สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คธราทิพย์นะฮะก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Power House อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าในช่วง7วันที่ผ่านมานี้นะครับผมนะครับสามารถทำเงินจาก Power House นี้ได้ทั้งหมดกี่บาทแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเรานะครับก็จะทำการเอาเงินที่ได้จาก Power House นี้ไปแปลงค่าเงินแล้วเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าถ้าเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนั่นเองนะครับอ่ะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะเห็นแล้วนะครับว่าผมนะฮะในช่วง7วันที่ผ่านมานี้สามารถทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่นะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับกดไลค์เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับทำการกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าในช่วง7วันที่ผ่านมานี้นะครับผมนะฮะสามารถทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับผมก็จะขอนับนะครับตั้งแต่วันที่13ก็คือวันนี้นะครับแล้วก็นับย้อนหลังไป7วันนะครับมันก็จะไปถึงวันที่7ของสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะครับก็รวมแล้วเนี่ยเป็นเวลา7วันพอดีนะครับรวมวันนี้ด้วยนะฮะผมก็จะทำการให้ระบบมันทำการประมวลผลเลยนะครับว่า7วันที่ผ่านมานี้นะครับผมสามารถทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนะครับอ่ะโอเคตอนนี้เนี่ยระบบนะครับมันก็ได้ทำการประมวลผลมาให้กับเราเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่า7วันที่ผ่านมานี้นะครับผมสามารถทำเงินจาก Power House นี้ได้เท่าไหร่กันนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับปึ๊บนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Power House ในช่วง7วันที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับ338ดอลลาร์กับอีก55เซนต์ครับผมนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมทำได้ในช่วง7วันที่ผ่านมานี้นะฮะก็เดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่าถ้าเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันดูนะครับโอเคครับผมสำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในเว็บไซต์สำหรับแปลงค่าเงินกันแล้วนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะทำการแปลงค่าเงินเลยแล้วกันนะครับเอาจำนวนเงินที่ copy มาเมื่อกี้นะครับวางลงไปนะครับปึ๊บนี่เลยนะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้ในช่วง7วันที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับ 11,000 บาทครับผมนี่นะครับคือเงินที่ผมสามารถทำได้จาก Power House นะครับในช่วง7วันที่ผ่านมานี้นั่นเองนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่า7วันที่ผ่านมานี้นะครับหรือว่า1สัปดาห์นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆเริ่มสนใจแล้วก็อยากจะรู้จักกับตัวของ Power House กันแล้วนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่า Power House นี้สมัครฟรีนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าสมัครฟรีนะครับนั่นหมายความว่าเพื่อนๆสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาทำเงินกับ Power House ได้เลยทันทีนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับใน Power House นี้นะครับการทำงานของเขาเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกก็คือแบบฟรีอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆไปเมื่อกี้นะครับสมัครเข้ามาแล้วก็ทำเงินกับ Power House ได้เลยทันทีนั่นเองนะครับแล้วก็2นะครับแบบ VIP นะครับซึ่งแบบ VIP นี้เนี่ยเราจะต้องทำการลงทุนก่อนนะครับเพื่อที่จะเข้ามาทำเงินกับ Power House นั่นเองนะครับซึ่งทั้ง2แบบนี้นะครับแบบฟรีกับแบบ VIP เนี่ยก็จะแตกต่างกันอยู่ไม่มากนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะรู้แล้วว่าเฮ้ยแบบฟรีเนี่ยที่ว่าสมัครฟรีเข้ามาแล้วทำเงินได้เลยเนี่ยเฮ้ยมันทำยังไงนะครับแล้วแบบ VIP เนี่ยที่สมัครเข้ามาแล้วต้องลงทุนก่อนแล้วถึงจะเข้ามาทำเงินได้เนี่ยเฮ้ยมันแตกต่างจากแบบฟรียังไงนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะรู้แล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้กดไลค์นะครับกดไลค์ก่อนเลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเพื่อนๆนะครับทำการกดกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับ Power House ทั้ง2แบบกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอเริ่มที่แบบฟรีก่อนเลยแล้วกันนะครับแบบฟรีนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายคนก็จะให้ความสนใจอยู่นะครับก็เดี๋ยวผมขอพูดถึงแบบฟรีนี้ก่อนเลยนะครับแบบฟรีนะครับหลังจากที่เราทำการสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับเราเนี่ยจะได้เข้าสู่ระบบสมาชิกหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งระบบสมาชิกแบบฟรีตรงนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆเข้ามาแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับลิงก์หน้าตาแบบนี้ครับผมนี่เลยนะครับลิงก์นี้นะครับก็คือลิงก์ Affiliate นะครับหรือว่าลิงก์โปรโมทประจำตัวของเพื่อนๆนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆได้รับลิงก์นี้แล้วนะครับหน้าที่ของเพื่อนๆก็คือการนำลิงก์นี้นะครับออกไปโปรโมทหาคนสมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่สมัครสมาชิกเข้ามานะครับเขาสมัครเข้ามาแบบฟรีเฉยๆนะครับเราเนี่ยจะยังไม่ได้รับอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาทำการสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วทำการอัปเกรดเป็น VIP นะครับ1คนที่อัปเกรดเป็น VIP นะครับเราเนี่ยจะได้รับเงินอยู่ที่ 23.5 ดอลลาร์ต่อ1คนเลยนะครับนั่นหมายความว่ายิ่งเราแนะนำคนมาสมัครเป็น VIP ได้เยอะนะครับเราเนี่ยก็สามารถที่จะทำเงินได้เยอะนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินในรูปแบบของแบบฟรีนั่นเองนะครับก็ถ้าสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือเมื่อเราสมัครแบบฟรีเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะได้รับลิงก์หน้าตาแบบนี้นะครับ
ให้เรานะครับทำการเอาลิงก์นี้เนี่ยออกไปโปรโมทหาคนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขาสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีเฉยๆเราจะยังไม่ได้รับอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีแล้วเขาทำการอัปเกรดเป็น VIP เราจะได้รับเงินอยู่ที่ 23.5 ดอลลาร์ต่อ1คนที่อัปเกรดเป็น VIP นั่นเองนะครับยิ่งเราแนะนำคนมาสมัครฟรีได้เยอะนะครับก็มีโอกาสที่เราจะได้รับคนอัปเกรดเป็น VIP เยอะแล้วเราเนี่ยก็จะได้รับเงินเยอะตามนั่นเองนะครับก็นี่เลยนะครับวิธีการทำเงินของแบบฟรีนะครับสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูในรูปแบบของ VIP กันบ้างนะครับแบบ VIP นี้เพื่อนๆหลายๆคนก็ให้ความสนใจไม่แพ้แบบฟรีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแบบ VIP นี้แตกต่างจากแบบฟรียังไงนะครับแล้วทำไมเพื่อนๆหลายๆคนให้ความสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับใน VIP นี้นะครับความแตกต่างอย่างแรกเลยนะครับเราเนี่ยจะต้องทำการลงทุนเข้ามาเพื่อเป็น VIP ก่อนนั่นเองนะครับซึ่งการลงทุนเข้ามาเป็น VIP นะครับจะลงทุนอยู่ที่47ดอลลาร์นะครับหรือเป็นเงินไทยเนี่ยก็ราวๆ 1,500 บาทนะครับซึ่งเมื่อเราทำการลงทุนอัปเกรดเป็น VIP เสร็จแล้วนะครับจากเดิมที่เราอยู่ในระบบสมาชิกแบบฟรีเฉยๆนะครับเราเนี่ยจะได้เข้ามาอยู่ในระบบของแบบ VIP ด้วยนั่นเองนะครับก็คือเราจะได้ใช้อยู่2ระบบนะครับก็คือระบบแบบ VIP ที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ระบบแบบฟรีนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือความแตกต่างอย่างแรกนะครับที่แบบ VIP จะได้รับนะฮะก็คือได้รับระบบเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นระบบแบบ VIP ที่ผมอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับต่อไปแบบ VIP นี้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆอัปเกรดเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆจะได้รับลิงก์เฉพาะของ VIP นะครับซึ่งลิงก์เฉพาะของ VIP จะหน้าตาแบบนี้ครับผมนี่เลยนะครับซึ่งลิงก์เฉพาะของ VIP นี้นะครับเพื่อนๆจะได้รับหลังจากที่เพื่อนๆอัปเกรดเป็น VIP แล้วเท่านั้นนะครับซึ่งลิงก์แบบ VIP นี้นะครับจะมีความแตกต่างจากลิงก์แบบฟรีอยู่หนึ่งอย่างนะครับก็คือเมื่อเราทำการเอาลิงก์แบบ VIP นี้ออกไปโปรโมทให้คนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับ1คนที่สมัครเข้ามาแบบฟรีเฉยๆนะครับเราเนี่ยจะได้รับเงินอยู่ที่ 0.75 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคนที่สมัครเข้ามาแบบฟรีเขาอัปเกรดเป็น VIP เนี่ยเราจะได้อีก 23.5 ดอลลาร์ต่อ1คนที่อัปเกรดเป็น VIP นั่นเองนะครับซึ่งความแตกต่างของลิงก์แบบ VIP เนี่ยกับลิงก์แบบฟรีเนี่ยก็คือเวลาเราแนะนำคนมาสมัครสมาชิกแบบฟรีเนี่ยเราจะได้รับเงินอยู่ที่ 0.75 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าแบบ VIP นี้นะครับจะพิเศษกว่าแบบฟรีอยู่1อย่างก็คือเราแนะนำเขามาสมัครฟรีเฉยๆเราก็ได้รับเงินนะครับซึ่งแตกต่างจากแบบฟรีนะครับที่เมื่อเราแนะนำคนมาสมัครสมาชิกได้นะครับเราจะต้องให้เขาอัปเกรดเป็น VIP ก่อนเราถึงจะได้รับเงินนะครับนี่เลยนะครับก็คือความแตกต่างระหว่างแบบฟรีกับแบบ VIP นะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีก่อนนะครับหรือว่าอยากจะสมัครสมาชิกเข้ามาแบบ VIP นะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิก Powerhouse ฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเสร็จแล้วนะครับภายในลิงก์เนี่ยก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับที่อธิบายเพื่อนๆฟังนะครับว่าวิธีการสมัครสมาชิกแบบฟรีนี้สมัครยังไงนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวในท้ายคลิปเนี่ยมันจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับผมนะครับเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสมัครมาแบบฟรีนะครับก็สามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมกับผมนะครับแล้วก็เอาไปศึกษาได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะอัปเกรดเป็น VIP นะครับหลังจากที่สมัครฟรีเสร็จแล้วนะครับก็มาขอรับคำแนะนำจากผมนะครับแล้วก็ขอรับวิธีการอัปเกรดเป็น VIP จากผมได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับในการอัปเดตรายได้ของผมนะครับในช่วง7วันที่ผ่านมากับ Powerhouse นี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ